ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันชยารมศิวกุลต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Economic Big Story ค่ะรายการที่จะรวบรวมทุกประเด็นเศรษฐกิจมหาภาคจากบุคคลระดับมหาภาคค่ะรายการของเราก็ยังคงตามติดผลกระทบจากการเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวิกฤตการเมืองค่ะแล้วก็เศรษฐกิจทรุดทำให้กำลังซื้อบ้านหดค่ะหลังกลุ่มชนชั้นกลางถูกตัดค่า OTนายทองมาวิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทเปิดเผยค่ะว่าผลกระทบจากปัญหาการเมืองและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ประชาชนในระดับกลางที่มีความสามารถซื้อบ้านในระดับราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทลงมานะคะหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ประมาณ 2-30,000 บาทต่อเดือนขณะนี้รายได้ลดลงเฉลี่ย120จากการถูกตัดค่าล่วงเวลาหรือว่า OT ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่อุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าภาคการส่งออกที่ชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปค่ะส่งผลให้ยอดขายบ้านในกลุ่มต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทนะคะซึ่งปกติบริษัทมีสัดส่วนร้อยละ 30-40 หายไปประมาณร้อยละ20เลยค่ะทั้งนี้นะคะผลกระทบจากการเมืองยังทำให้ยอดขายบ้านในไตรมาสแรกของปรึกษาลดลงถึงร้อยละ33จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่ามียอดขายรวมอยู่ที่ 8,194 ล้านบาทขณะที่ในไตรมาสแรกนะคะปีก่อนมียอดขาย 1.2 หมื่นล้านบาทค่ะแต่แม้ว่ายอดขายในเดือน มกราคมถึงกุมภาพันธ์จะชะลอตัวนะคะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณของกำลังซื้อที่เริ่มฟื้นตัวในเดือน มีนาคมแล้วก็เมษายนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านจริงๆก็เริ่มคลายความกังวลมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจกลับมาซื้อบ้านนะคะโดยคาดว่าสัญญาณการฟื้นตัวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะปรึกษาจึงยังคงตั้งเป้ายอดขายทั้งปีไว้ที่ 4.1 ถึง 4.5 หมื่นล้านบาทค่ะขณะที่นายอนันต์อัศวโพคินนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท Land and House ก็กล่าวค่ะว่าหากประเมินยอดขายในไตรมาสแรกของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะคะแม้ว่าจะลดลงค่ะแต่รายใหญ่ก็ยังคงอยู่ได้ในตลาดนี้นะคะแล้วก็ครองตลาดเกือบทั้งหมดด้วยค่ะส่วนผู้ประกอบการรายกลางแล้วก็รายเล็กนะคะขณะนี้นับว่าน่าเป็นห่วงค่ะเนื่องจากยังคงประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องค่ะกฟผ.ก็ห่วงนะคะว่าอากาศที่ร้อนจัดขณะนี้จะทำให้พีคไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าก็ยังมั่นใจว่าจะมีไฟฟ้าเพียงพอให้ต่อความต้องการใช้นะคะหลังจากที่มีโรงไฟฟ้าวังน้อยเสริมเข้าระบบอีก800เมกะวัตต์ค่ะโดยนายชนินชาวนิรัติสัยนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังการผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.กล่าวค่ะว่ากฟผ.กำลังติดตามการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่อยู่ในเขตการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพนะคะมีสภาพอากาศร้อนจัดและฝนตกน้อยเมื่อเทียบกับต่างจังหวัดดังนั้นจึงมีโอกาสสูงมากที่การใช้ไฟฟ้าจะเกิดแบบพีคนะคะจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้แม้ว่าพีคในกรุงเทพจะเคยเกิดขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาก็ตามค่ะโดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการนะคะที่ 26,942 เมกะวัตต์จากปี2556พีคอยู่ที่แค่ประมาณ 10,000 กับ2เมกะวัตต์เท่านั้นค่ะแต่ว่าหากเกิดพีคขึ้นจริงนะคะกฟผ.ก็ยังมั่นใจค่ะว่าจะมีไฟฟ้ารองรับได้อย่างเพียงพอเนื่องจากยังมีจุดจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมากถึง16จุดนะคะและแม้กรุงเทพจะมีสภาพอากาศร้อนสะสมสูงแต่ในหลายจังหวัดก็เริ่มมีฝนตกค่ะทำให้สภาพอากาศโดยรวมค่อนข้างเย็นขึ้นดังนั้นโอกาสที่จะไม่เกิดพีคก็มีความเป็นไปได้ค่ะแต่ยังก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามนะคะหากว่าเกิดพีคขึ้นจริงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้กฟผ.ก็ยืนยันค่ะว่าจะมีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอเนื่องจากพีคไฟฟ้านะคะจะอยู่ประมาณกว่า 27,000 เมกะวัตต์ค่ะแต่ว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของไทยนะคะยังมีถึง 33,000 เมกะวัตต์ประกอบกับขณะนี้นะคะโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่4ได้เข้ามาเสริมในระบบไฟฟ้าของประเทศเพิ่มอีก800เมกะวัตต์ด้วยค่ะส่วนเดือนมิถุนายนนะคะไม่น่าจะเกิดพีคขึ้นอีกเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
ขณะที่ปี2558นะคะมีโอกาสเกิดพีคไฟฟ้าขึ้นอีกหากว่าเศรษฐกิจของประเทศกลับมาเติบโตค่ะเพราะว่าการใช้ไฟฟ้าของไทยนะคะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะโดยขณะนี้กระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาไฟฟ้าระยะยาวของประเทศหรือว่า PDP ค่ะเพื่อรองรับพีคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะค่ะดร.กรงนะคะวีรพลรามังกูลค่ะก็ยังหวั่นว่าการเมืองจะถึงทางตันจนฉุดให้ภาวะเศรษฐกิจซบเซานะคะลากยาวออกไปค่ะแต่เชื่อนะคะว่าจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นขณะที่นายแบงก์ก็ชี้นะคะว่าสถานภาพที่ไร้รัฐบาลขณะนี้ GDP จะโตได้แค่ร้อยละ 1-1.5 ค่ะพร้อมเกิดภาวะหนี้เสียขึ้นด้วยโดยนายวีรพงษ์รามังกูลนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวในงานเสวนาสร้างโอกาสการลงทุนขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตค่ะโดยระบุนะคะว่าปัญหาการเมืองภายในประเทศรวมถึงการแตกแยกทางความคิดระหว่างคนไทยด้วยกันจะยังไม่จบลงง่ายๆค่ะโดยสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อนะคะทำให้ขวัญกำลังใจของผู้บริโภครวมถึงนักลงทุนไทยและต่างชาติลดลงด้วยคาดว่าการเมืองที่ถึงทางตันนะคะจะกดดันให้เศรษฐกิจไทยซึมลงอีกต่อเนื่อง 2-3 ปีค่ะและโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแข็งแรงก็ยังคงเป็นไปได้ยากนะคะทั้งนี้เราจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกติดลบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ GDP ในไตรมาส 2จะติดลบต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่หยุดชะงักส่วนภาคเอกชนก็ยังไม่มีการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างใดค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะติดกับปัญหาทางการเมืองซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันได้นะคะในอนาคตก็อาจจะไม่อยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ค่ะนอกจากนี้นะคะปัญหาการเมืองที่ยังไม่มีทางออกทั้งแนวคิดการเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางนะคะก็ยังไม่มีคนกลางอย่างแท้จริงการปฏิวัติรัฐประหารก็จะยิ่งสร้างความยุ่งยากค่ะรวมถึงการเลือกตั้งที่อาจจะยังคงถูกขัดขวางไม่ให้มีการจัดได้ภายในวันเดียวซึ่งก็จะเป็นโมฆะนะคะโดยเชื่อว่าจะยังไม่มีการรัฐประหารค่ะเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างมีความระมัดระวังที่จะไม่ให้ปะทะกันเพื่อป้องกันข้ออ้างในการปฏิวัติค่ะส่วนคุณบุญทักษ์หวังเจริญนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยและนายกสมาคมธนาคารไทยก็กล่าวค่ะว่าหากมีรัฐบาลได้ภายในครึ่งปีหลังอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 2-2.2 แต่หากไม่มีรัฐบาลอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็น่าจะอยู่ได้ที่ประมาณร้อยละ 1-1.5 เท่านั้นนะคะโดยวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ไทยเผชิญอยู่ขณะนี้น่ากังวลที่สุดคือปัญหาหนี้เสียและก็การดำเนินธุรกิจของ SME ที่ยังคงขาดสภาพคล่องค่ะEconomic Big Story ในวันนี้ดิฉันมานั่งอยู่กับท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุนชัยคำนวณเศษค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงมาตรการรับมือไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้และก็อนาคตโรงไฟฟ้าใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนชัยค่ะสวัสดีครับค่ะคืออยากจะถามถึงมาตรการรับมือไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าปีนี้มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอีกแล้วตอนนี้ระวังแผนไว้ยังไงคะครับก็ขออนุญาตนะครับก็อย่าเพิ่งใช้คำว่าไฟฟ้าดับเลยนะครับเป็นแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อยู่ก็คือว่าระหว่างวันที่13มิถุนายนนะครับถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยแหล่งแก๊ส JDA นะที่ว่า JDA 18ที่เป็นปันพัฒนาร่วมระหว่างไทยมาเลเซียนะครับก็จะหยุดเนื่องจากเขามีการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในท่านจอกแก๊สนะครับการหยุดครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้มีแก๊สที่จะจ่ายมาที่โรงไฟฟ้าชนะของเรานะครับโดยไฟฟ้าชนะเนี่ยมีกำลังผลิตประมาณ700เมกะวัตต์นะเมื่อไม่มีแก๊สเนี่ยไฟฟ้าส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับแก๊สหลังแก๊สที่จะเดีย18เนี่ยนะครับก็ปกติเขาก็จะจ่ายอยู่ประมาณ 3-400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับส่วนที่มาโรงไฟฟ้าประมาณ120ล้านก็จะหายไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าหายไปปกติภาคใต้เนี่ยนะครับมีกำลังผลิตรวมกันประมาณ 2,300 เมกะวัตต์นะครับเรามีสายยมสายส่งเชื่อมโยงนะครับระหว่างไทยมาเลเซียตอนนี้ก็จะเชื่อมโยงด้วยระบบไฟกระแสตรงนะครับก็จะส่งผ่านกระแสกำลังงานกันได้ประมาณ300เมกะวัตต์เรามีสายส่งที่เชื่อมโยงจากภาคกลางไปภาคใต้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงกันได้สูงสุดเนี่ยก็ประมาณ 1,050 เมกะวัตต์นะครับปัญหาก็คือว่ากำลังผลิตที่ภาคใต้เนี่ยหายไป700นะครับเดิมมีอยู่ 2,300 นะมันก็จะหายไปเหลือประมาณ 1,600 นะครับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ภาคใต้นะครับในช่วงเดือนที่จะหยุดเนี่ยนะครับก็ประมาณกันว่า
ก็น่าอยู่เฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณสัก 2,400 เมกะวัตต์ก็แปลว่ากำลังผลิตไม่พอความต้องการใช้ไฟฟ้านะครับเราก็มองดูว่ากำลังผลิตสายส่งเนี่ยที่จะส่งจากภาคกลางไปภาคใต้นะครับโดยที่ยังสามารถรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไว้ได้เนี่ยก็ประมาณว่า700เมกะวัตต์ก็แปลว่ากำลังผลิตรวมทั้งระบบส่งที่เรามีอยู่ด้วยเนี่ยก็จะประมาณ 2,300 เมกะวัตต์นะครับก็จะหายไปประมาณ100เมกะวัตต์ที่จะไม่พอความต้องการในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดซึ่งปกติในภาคใต้นะครับก็จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลา 6:00 นนะ 6:30 ถึงประมาณ 4:00 นนะครับก็เป็นช่วงสั้นๆนะฮะก็จะไม่พอถือว่าไฟไม่พอใช้ละนะครับถามว่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าไอ้มีสายส่งเชื่อมโยงระหว่างไทยมาเลเซีย300เมกะวัตต์มันหายไปไหนก็เพราะแก๊สส่วนนี้มันใช้ที่มาเลด้วยนะฮะเมื่อแก๊สหายไปมาเลเขาคงไม่มีให้เรานะครับ300เมกะวัตต์ก็ต้องอาศัยสายส่งเชื่อมโยงจากภาคกลางไปภาคใต้นะครับก็คุยกันว่าอย่างนี้ครับว่าในเมื่อกำลังผลิตรวมกับระบบส่งเรามีอยู่ 2,300 ความต้องการใช้ไฟฟ้าณช่วงที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระหว่างวันแต่ละวันเนี่ยประมาณ 2,400 หรือบางครั้งนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึง 2,500 ด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากนี้อันนี้เป็นการประมาณการนะครับจากสถิติการใช้ไฟในปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของถ้าเกิดว่ามันมีการหยุดซ่อมอีกอะค่ะแล้วก็ขอความร่วมมืออีกวิธีการแบบนี้มันไม่ค่อยยั่งยืนเรามีแผนที่จะพัฒนาแบบยั่งยืนไหมคะเช่นสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่นั้นๆเลยครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างน้อยที่สุดการประหยัดพลังงานนี่ยั่งยืนแน่นอนนะครับว่าถ้าเราช่วยกันประหยัดใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่แต่ก็คงเป็นที่ทราบกันนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเศรษฐกิจมันต้องโตนะครับเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าก็มีนะครับภาคใต้เนี่ยนะฮะปกติเขาก็จะโตการใช้ไฟฟ้าเนี่ยความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นปีนึงเกือบ 6% นะครับทั้งที่ก็ไม่มีอุตสาหกรรมอะไรครับก็เป็นเรื่องการเติบโตการท่องเที่ยวการอะไรทั้งหลายปวงเนี่ยก็ประมาณ 6% ก็แปลว่าถ้าเราต้องการไฟปัจจุบันมันสัก 2,300 2,400 เนี่ยแต่ละปีถ้าโต 6% เนี่ยต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาในระบบนะไม่น้อยกว่า140 150เมกะวัตต์ต่อปีนะครับโรงไฟฟ้าโรงนึงใช้เวลาสร้าง 4-5 ปีเนี่ยก็แปลว่า 5-600 เมกะวัตต์ต้องเกิดขึ้นละนะในแต่ละปีต้องสร้างต่อไปก็มองกันอย่างนี้ครับว่าในภาคใต้นะครับก็อาจจะสร้างความมั่นคงของภาคใต้ได้2ทางทางหนึ่งก็คือการที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในภาคใต้ครับซึ่งตามแผนเนี่ยเราก็มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้นะครับแต่ว่านะก็ต้องมาเลือกเหมือนกันว่าในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยเราต้องการใช้เชื้อเพลิงประเภทไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าการเลือกใช้เชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีผลต่อต้นทุนนะครับอย่าลืมว่าต้นทุนราคาแก๊สธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ320บาทต่อล้านบิตคอยน์นะครับนะก็ปัจจุบันก็จะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เราคิดว่าน่าจะพัฒนาได้เนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด800เมกะวัตต์นะครับที่จังหวัดกระบี่ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนนะครับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยู่นะครับอีกทางหนึ่งที่เราวางแผนไว้ก็คือการเชื่อมโยงระบบส่งนะครับจากภาคกลางไปภาคใต้เนี่ยนะครับให้มีความสามารถในการที่จะส่งพลังงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นก็ขอเรียนว่าก็เคยมีเหตุการณ์นะครับที่เกิดในระบบส่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับที่มีผลทำให้ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเนี่ยก็ขาดไฟไปอันนั้นก็เกิดจากปัญหาขัดข้องในระบบส่งนะที่เกิดจากเรื่องของฟ้าผ่านะครับแล้วก็ความมั่นคงของระบบก็อาจจะยังไม่ดีพอเราก็มีแผนที่จะทำระบบส่งนะครับเป็นระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด500กิโลโวลต์นะลงไปที่ภาคใต้ไปที่สุราษฎร์ไปที่ภูเก็ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแผนที่คิดว่าก็คงใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4-5 ปีนะครับแล้วระบบส่งที่จะเชื่อมโยงไปภาคใต้ก็จะมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะครับก็โดยสรุปว่าในภาคใต้เนี่ยก็จะมีทางเลือกอยู่2เบอร์มีวิธีการที่เราจะทำอยู่2เรื่องก็คือการเพิ่มกำลังผลิตในภาคใต้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบส่งในขณะเดียวกันอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกำลังผลิตที่เป็นไฟฟ้าหลักนะครับในภาคใต้เองเนี่ยก็อาจจะมีโรงไฟฟ้าประเภทชีวมวลโรงไฟฟ้าประเภทที่จะใช้พลังงานทดแทนอะไรก็จะส่งเสริมเป็นพลังงานขนาดเล็กที่คิดว่าอาจจะต้องทำไปควบคู่กันนะครับโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามันน่าจะสูงขึ้นถ้าเทียบกันต้นทุนต่อหน่วยค่ะกับโรงไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยมันถูกลงไหมคะอันนี้แน่นอนครับเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าประสิทธิภาพดีขึ้นนะต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงก็จะน้อยลงนะครับในสัดส่วนของค่าไฟฟ้ามันก็จะแบ่งเป็นส่วนของการลงทุนนะครับแบ่งเป็นส่วนของค่าเชื้อเพลิงโดยปกติค่าเชื้อเพลิงนี่อาจจะอยู่ถึง 80% ด้วยซ้ำ
งั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้ดูแลเรื่องต้นทุนค่าเชื้อเพลิงไปได้เนี่ยนะครับราคาค่าไฟโดยรวมถูกแน่เพราะต้นทุนการผลิตมันไม่มากนะครับอย่างในประมาณสัก 3-4 บาทเนี่ยต้นทุนที่เป็นเงินลงทุนก็ประมาณ50สตางค์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเชื้อเพลิงเนี่ยต้นทุนก็คือตัวราคามันเองอีกอันนึงก็คือเราใช้เท่าไหร่ใช้อย่างไรไอ้ที่ใช้เท่าไหร่คือประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถูกไหมครับโรงไฟฟ้าที่มีขนาดนะอย่างที่เขาใช้คำว่า economy of scale โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างที่เราคุยกันในเรื่องของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็น IPP หรือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็น SCP นะครับมันก็ประสิทธิภาพก็จะต่างกันแล้วปัจจัยที่ทำให้ค่า FT อย่างรอบใหม่เนี่ยค่ะดูมันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะค่า FT ปกติที่เราดูกันเนี่ยก็คือดูเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงถูกไหมครับดูเรื่องของการซื้อไฟนะฮะในเรื่องของการซื้อไฟฟ้าเนี่ยมันก็โอเคละมีราคาตกลงกันแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เป็นเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นยูเอสดอลลาร์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้มันก็จะแปรผันตามอัตราการแลกเปลี่ยนในแต่ละรอบนะครับถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นมันก็จะแพงขึ้นฮะก็จากการคำนวณเนี่ยก็บอกว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น1บาทนะครับค่าไฟก็จะมีผลกระทบประมาณ 5-6 สตางค์นั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงนะที่เราเรียกว่า energy การใช้ fuel mix นะครับเพราะว่าในระบบของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีไฟฟ้าประเภทพลังน้ำใช่ไหมฮะโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าประเภทที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก พลังงานหมุนเวียนนะโดยปกตินะถ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นลมอย่างแสงอาทิตย์เนี่ยพวกนี้จะได้รับจ่ายไฟก่อนนะครับแล้วพวกนี้ค่าไฟก็อยู่ที่ราคาค่าไฟฐานบวกกับแอดเดอร์นะครับอย่างแสงอาทิตย์ก็อยู่ที่11บาทลมก็อาจจะอยู่ที่9บาทอะไรทำนอง6บาททำนองนี้นะครับพวกนี้จ่ายไฟก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นพลังน้ำตามระบบของเราซึ่งค่าไฟเนี่ยเราไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงละมันก็จะมีแต่ค่าลงทุนค่าเขื่อนซึ่งปัจจุบันก็เหลือไม่มากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าส่วนนี้เป็นค่าไฟที่ถูกที่สุดละนะต่อไปก็จะเป็นถ่านหินนะครับถ่านหินตอนนี้เราก็จะมีโรงไฟฟ้าที่ไม่เหมาะครับโรงไฟฟ้าที่ BLCP ที่ระยองนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นการธรรมชาติที่มีประมาณ 70% สุดท้ายแล้วอยากจะถามว่าถ้าเทียบกันระหว่างที่เราผลิตไฟฟ้าใช้เองในประเทศกับนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมองว่ารูปแบบไหนดีกว่าคะก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยครับนะฮะอย่างปัจจุบันที่เราซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรามีสัญญา MOU กับประเทศลาวเนี่ยอยู่ประมาณ 7,000 เมกะวัตต์ณวันนี้เราซื้อจากเขาแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 เมกะวัตต์แล้วก็มีสัญญาซื้อขายกันแล้วนะครับเขากำลังก่อสร้างอยู่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณ 3,400 เมกะวัตต์รวมแล้วเนี่ยเราจะซื้อไฟจากประเทศลาวเนี่ยประมาณ 5,400 เมกะวัตต์ซึ่งราคาต้นทุนที่เขาขายเรานะครับก็อยู่ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ9เซนต์นะครับก็ประมาณ3บาทกว่าก็ถือว่าราคาถูกนะครับน้ำเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จ่ายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับทางพม่าเองก็เช่นเดียวกันนะก็มองดูว่าการไฟฟ้าจากพลังน้ำเนี่ยยังมีทางเป็นไปได้อยู่ต้นทุนถูกนะเราก็ได้ประโยชน์จากราคาจากต้นทุนนะครับแต่ว่าอาจจะสูญเสียความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงนะครับเนื่องจากการเชื่อมโยงแล้วก็การเชื่อมโยงระบบส่งที่ต้องเดินทางระยะไกลหน่อยนะอาจจะมีต้นทุนตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็จะมีทำให้ต้นทุนราคามันถูกลงนะครับแต่ว่าเราต้องไปพึ่งพาเขานะแล้วก็สักวันนึงเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเขาคงไม่สามารถจะขายเราได้ตลอดเหมือนกันงั้นมันก็ต้องผสมผสานกันจริงๆก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้าเราจะซื้อไฟจากต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยที่ไม่มีภาระต่อความมั่นคงของเรานะครับซึ่งว่ากันว่าก็น่าจะสัก 20% ของความต้องการของตัวอย่างแล้วเราก็ผลิตของเราเองด้วยนะครับผสมผสานกันไปครับค่ะขอบคุณค่ะคำยืนยันจากท่านผู้ว่ากฟผ.ก็น่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจได้นะคะว่าในปีนี้น่าจะไม่ต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงไฟฟ้าดับเช่นปีที่ผ่านมาค่ะและถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าใหม่ๆขึ้นได้จริงนะคะก็มีโอกาสที่ประชาชนไทยจะได้ใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกลงด้วยค่ะ